I'm Jean-Claude Bulong. I'm central defender. I'm 29 years old, international from Cameroon, and born and raised in France. คดีเลือกไปเสา2ขึ้นมองของบิลลงโอ้โหไม่เสยครับตีเสมอ1-1ครับเมืองทองโอ้สุดยอดเลยครับจังหวะเปิดคือตอนแรกเนี่ยรูปร่างมันสูงอยู่แล้วนะครับ192ซินติเมตรครับโอ้โหเดโตถอยกลับไปไม่ทันเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยโยมาเสาซ้ายของวีระเทพเปิดเข้ามาเอ้าปัดตรงนี้ปุ๊บแล้วยิงกินเอาไปเลยครับครับดูอีกครั้งครับเตะมุมลูกนี้ตัดได้ครับแบงคอกกับทำเกมโต้กลับแทงทะลุช่องมาพีรพัฒน์วิ่งกวดกับชงคดลงแล้วก็หุ่มล้มตัวกว่าและสุดท้ายน่าจะไปแฉลบทันพีรพัฒน์ออกด้วยสไลด์ตรงนี้นี่ทำได้สวยเลยนะครับพีรพัฒน์ออกไปเลยแก้ไขได้วันตรงนี้ครับของทางเมืองทองพยายามจะเก็บไว้ยังไปติดทางชงคดลงนะครับข้ามาพีรพัฒน์ให้มามามุดจีเข้าหาเลยมีตัวซ้อนอยู่2ดาบแล้วไปติดทางบิลลงครับรับหน้าไปก่อนนะครับดูแล้วหน้าเป็นห่วงเกมรุกเมืองทองในวันนี้ศิวกรเจอกับชงโค้ชบิลลงหุดไซนี่คนละเรื่องเลยล้มลงไปตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแล้วเป็นชงโค้ชบิลลงบอลยาวครับเปิดขึ้นมาชงโค้ชบิลลงยัดมาที่กานารินแต่พยายามหาจังหวะดึงผู้เล่นของทางประจวบนะครับให้เข้าไปหาบอลแล้วก็เปลี่ยนแกนเร็วแล้วชงเข้าไปลงครับย้ำออกมาซ้ายให้แล้วอย่างไม่เสี่ยงเปิดนะครับบินลงแหวกมาเองบินลงลูกนี้เลือกเปิดเข้ามาตรงกลางไปของกาสก็เคยโดนเบิร์กคอนะครับถล่มมา 5-2 เหมือนกันนะครับการถูกไปเยือนในเกมบอลช่วยบอลคืนกลับมาของชงที่ตามคู่แข่งอีกแล้วนะครับครับนัดที่แล้วที่เจอ BG มีนำคู่แข่งอยู่แป๊บเดียวแล้วพอโดน BG ตีเสมอเสร็จก็ไปยาวเลยครับไปที่จักรพันธ์มองแล้วครับจักรพันธ์เปิดเข้ามาก็ไม่ผ่านชงโคบิลงครับเสียลูกเตะมุมครับเมืองทองเตะมุมเลยนะครับกัดออกไปครับชงโคบิลงบอลล่อให้ทางประจวบต้องขึ้นมาบีบแล้วครับแล้วก็เล่นบอลยาวสลับเข้ามาตรงกลางแล้วเปิดยาวมาคิมจีมินต้องเจอกับบีลงมีมือผักไปหน่อยแต่ว่าเสียการเข้าบอลไปแล้วนะครับพีรัตจิติพันธ์สายมาพีรพัฒน์ให้พิธีว่างข้างบนมันไปเข้าทางชงคบบีลงครับพลิกได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วครับน่าจะได้ลงแล้วนะครับถ้าตามตำแหน่งก็จะแทนปอลเมสครับดูจากช้อยสำรองนี่ก็ตัวรุกน่าจะใส่ลงมาหมดแล้วด้วยครับพิชาอุตราบินลงเปิดยัดเข้ามาแล้วลูกนี้ล่วงลงไปได้ปะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาออกสตาร์ทดีที่สุดนะครับในการเล่นลีกสูงสุดครับนครปฐมหลังที่ตกชั้นไม่นานชงครอสบินลงครับให้มาทางซ้ายสุวิทย์แต่ว่ามันหล่นไม่เข้ามือเลยจ่ายขนาดเส้นขึ้นมาตรงนี้เอาบอลมาได้ง่ายเลยครับชงครอสบินลงบอลยังเป็นของเมืองทองครับบีลงเจอกับเควินบีลงใหญ่กว่าแล้วดูคล่องด้วยครับไม่ได้มีโอกาสยิงเลยบีลงครับอกให้ผมไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดตอนกระทิ้งบอลยามาโซซ่าโอ้โหจังหวะจะพักบดินคืนให้สมพรยศนะครับหัวทิ้งขึ้นมาไฮเป็นด้านแจ็คแต่ว่าติดทางบุญเลี้ยงครับเยือนนะครับบอลยาวขึ้นมาชมก็ไปลงหม่งดัวโมต้าหลายจังหวะสวยนิดเดียวก็เพื่อนให้ไม่ได้ตรงนี้ให้มาถึงเมดี้เตอร์กีก่อนที่จะเปิดมาติดช่องโค้ชไปลงโอ้โหมีโวยเพื่อนเหมือนกันครับชมก็ไปลงว่าปล่อยให้หลุดมาได้ไงคือปล่อยขวาเพียงดีที่ประตูแรกของสุโขทัยลอยโดมาไปลงขึ้นมองจากโบนิญาวิลเลียมครึ่งแรกอีก45 225นาทีเลยครับที่ยังไม่มีสกอร์แล้วจังหวะนี้ฟันเลยนะครับตรงตัวกะลุ้นครั้งแรกเหมือนกันครับฝั่งของเมืองทองอ
ลงครับพยายามจะบังบอลแล้วย้อนขึ้นมาโสภณวิทย์ได้นะครับประสิทธิ์บอลเข้าทางสุธิพลฝากมาโตซ่าจะพลิกเล่นสุกุน่าขึ้นมาสดสดดีตัวคู่ไปแล้วสุกุน่าเลยตัดเข้าในเองสุกุน่าให้จังย้อนหลังคนเลยมีมาวุฒิตามสุดไปเทควันโดได้2คะแนนเลยนะครับไม่ได้ฟาวล์ครับดูตะคู่เอา2ลำตัวเอาครับสราวุธให้มาตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงบริญญาแล้วครับเจอสไลด์ไว้ได้เวียเทศชองคอตบีโลครับยัดมาตรงนี้ปรเมศชัยแล้วหักข้อมาสวยเลยอารัสชัยมองในกรอบแต่เปิดมานี่ก็ติดชมคุ้มเดินมาแล้วแต่ว่าทำหนักไม่ได้ครับยังได้อยู่ครับเมืองทองวิทยาเปิดขึ้นมาครับของกรกฎแอนตอนขึ้นมาโบกบอลเลยมาถึงชองคอตบีโลครับกลับมาที่กรกฎนาทีที่66นะครับก็เท่ากับว่าเสียประตูตีเสมอไปเพียงแค่12นาทีเท่านั้นนะครับเมืองทองครับเก่งแล้วก็มีชื่อของทางมาเนลทอมเบียด้วยนะครับบอลของจิรพันธ์นะครับจ่ายขึ้นบนมาอย่างเลยไปถึงชมพิลงครับก็รักกวนไอติดนะครับจังหวะของอาทิตย์เบิกเมืองทองครับทิ้งมาทางขวาพาบอลกินพื้นที่ขึ้นมาครับชมก็พี่ลงขนาดเส้นมาตรงนี้ทักดานายถึงกรอบเขตโทษแล้วตบกลับมาโอ้โหติดอยู่ที่พี่ลงครับเป็นเศรษฐกิจนะครับแล้วสุดเส้นเนี่ยเตรียมจะคัดแบ็กกลับมาพิชาชมก็พี่ลงก็ดันขึ้นมาครับวงสกอร์ต่อมาถึงชมก็พี่ลงครับต้องช่วยกันแล้วครับตอนนี้เอาเปิดจัดมาที่ติสตองโดยิงลูกดีดออกมาให้ชมก็พี่ลงครับพาบอลกินพื้นที่ขึ้นมาแทงทะลุมา50-50ครับท่าเรือยังไม่นำนะครับแต่ว่าท่าเรือนำมาถอยไปแบบนี้นี่เมืองทองก็อึดอัดเลยครับมีลบแต่ปล่อยบอลตกครับพิชาลงต้องเข้ามาช่วย